จะค้นพบความเป็นตัวเองยิ้มมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณครับครับผมจริงก็ถือว่านานๆทีที่บ้านได้มานะครับผมแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าหลายๆคนก็คงอยากจะแบบอยากจะเจอน้องด้วยอยากจะแบบกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าได้นัดกันมากินข้าวกันไม่ได้ไปกินพร้อมกันขนาดนี้อะไรเงี้ยก็นานแล้วนะครับนานอยู่พอสมควรเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณที่บ้านผมบางท่านก็อยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ยเนาะก็แบบว่านานทีได้มีโอกาสมาคิวนี้พักกันนานแค่ไหนอะครับก็ไม่นานนะครับไม่นานครับพอมีโอกาสได้ว่างกันพอดีตรงกันพอดีก็นัดกันเลยไม่มีโอกาสได้เจอกันก็เลยช่วงสงกรานต์ก็บางคนก็มีงานด้วยบางทีที่บ้านผมก็ไม่ได้ว่างด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอดีว่ามันว่างตรงกันพอดีก็เลยเอาวันนี้แหละแม่แก้วก็ลงรูปรัวๆเอาใจแฟนคลับเลยครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีแหละครับผมได้มากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยได้มีการถกกระแสที่มันมีข่าวพาเฮ้ยจนปล่อยได้ไม่หรอกครับไม่ใช่การแบบมาเรียกว่ากลบกระแสอะไรไม่ใช่มันเป็นโอกาสเหมาะเจาะมากกว่านะฮะต่อไปจะมีโอกาสบ่อยขึ้นไหมฮะก็คงไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีให้เห็นกันบ่อยอะไรเงี้ยผมว่าก็คงเป็นตามโอกาสมากกว่าอะไรเงี้ยครับฟินกันหน้าก็ไม่ได้อยากให้ฟินอะไรกันก็แค่แบบกินข้าวกันปกติอะไรเงี้ยครับผมฮะถ่ายให้น้องผมอีกคนในหงอ่ะมันอยากถ่ายกับพี่ย่าอะไรเงี้ยเขาก็ชอบอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายให้เนี่ยครับผมก็มีโอกาสก็ได้ถ่ายให้อยู่ครับก็ชื่นชอบแหละครับชื่นชอบครับชอบบีบเหมือนคู่หมากคิมบ้างรายนั้นก็โหนะฮะน่ารักครับน่ารักก็ถือว่าเขาไปทำงานด้วยนะฮะแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยก็ดีใจแทนหมากกับคิมด้วยครับจะเห็นคู่เราผมว่าเดี๋ยวปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับผมยังนะครับยังไม่มีครับอันนั้นเดี๋ยวจะเอาหมดหลายคนโล่งอกแบบแม่แก้วลงรูปอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแฟชั่นแบบระดับมาคิมเราไหวไหมคะผมว่าแล้วแต่มากกว่าครับคนละแบบกันอะไรเงี้ยสิ่งที่เรามองกับคนอื่นมองมันไม่เหมือนกันเราใช้ชีวิตกันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวมีไหมคะผ้าแบบหวานแบบนี้ก็มีครับแต่ก็ไม่ได้เอามาเปิดเผยอะไรอยู่แล้วครับหวานแค่ไหนหวานที่เขาได้ไหมไอ้คิดกันเอาเองครับที่คิดไกลนะที่มันถูกใจกันล่าสุดที่ถ่ายกบเป็นเนื้อเหมือนเดิมครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ยังไงก็ไม่รู้เนาะมันตอบยากเหมือนกันเพราะว่าทางเมนเฮลก็ได้ปิดตัวเมนเฮลไทยแลนด์ก็ได้ปิดตัวลงอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าทุกคนก็อยากให้เรียกว่าให้ความรักอะไรกับสิ่งที่เมนเฮลได้ให้กับคนไทยทุกคนให้กับนักแสดงทุกคนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีอะไรเราก็ยังช่วยเหลือกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าทางเครือข่ายของหนังสือก็ยังมีหลายๆอย่างยังทำงานกันอยู่นะครับได้รับเกียรติใช่ครับก็เรียกว่าได้เป็นเกียรติครับผมจริงๆแล้วมีนักแสดงอีกเยอะมากๆเลยนะทั้งนักแสดงทั้งศิลปินหลายอย่างก็อยากจะให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าทีมงานทุกคนก็ทำงานกันมาเหนื่อยแล้วนะครับผมผู้บริหารก็เหนื่อยแล้วก็ได้ถึงเวลาพักผ่อนเหมือนแบบว่าเกษียณแล้วอะไรเงี้ยใช่ขนาดนั้นนี่นานได้ที่ขนาดนี้จริงๆแล้วจะว่าไปก็มีมานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรแบบไม่ได้มีโอกาสที่จะถ่ายอะไรแบบนั้นมานานแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเล่มนี้ก็ให้เมนเฮลแล้วก็ให้พี่โต้งนะครับผมแล้วว่าจะมีอีกไหมคะจะมีอีกไหมคะ
ผมว่าน่าจะอีกนานนะครับผมอีกนานนะเพราะว่าเราปกติเราก็ไม่ได้รับแบบถ่ายแฟชั่นถอดเสื้ออะไรอยู่แล้วนอกจากจะเป็นในละครที่ต้องถอดเสื้ออะไรอย่างงี้จริงๆครับแต่พอมันออกไปคนก็จะแบบเอ้ยติดต่อมาเยอะมั้ยไม่มีหรอกครับเพราะว่าถ้าติดต่อมาก็น่าจะผู้จัดการก็น่าจะอธิบายแล้วว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าว่าเมนเฮลเฉพาะเมนเฮลเท่านั้นครับที่ออกมาไม่ได้เป็นการ CG หรือรีทัชผมว่าอาจจะมีนิดนึงนะครับในเรื่องของไลท์แสงไลท์อะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องมีแล้วครับแสดงว่าเราแบบไม่ได้ต้องเบิร์นมากกว่าที่จะแบบจริงๆแล้วก็มันก็เป็นเรียกว่าไม่ได้แบบไปปั๊มอะไรก็อย่างมากก่อนถ่ายก็มีวิดพื้นมีซิทอัพบ้างอะไรเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้ขายขี้หน้าเขาเท่าไหร่นะฮะเรื่องว่าจะเตรียมรับบทเป็นโทมินจุนใช่ครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมว่าให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนบอกดีกว่าอันนี้ผมก็ยังไม่อยากลงรายละเอียดลึกมากนะตัวเองก็เป็นเด็กด้วยเราก็ได้รับในเรื่องของการทับทามมาในบทแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมว่าให้ทางผู้ใหญ่มาบอกดีกว่าอันนี้ตัดสินใจ 100% แล้วมั้ยคะชัวร์ 100% ครับ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 ผมเป็นผมครับเป็นเกาหลีใช่ไหมครับพี่น้องยังไม่เคยดูครับยังไม่เคยดูครับจะมีความกดดันและด้วยความที่มันแบบว่าฮอตมากดังมากพอทราบครับว่าเป็นเวอร์ชันที่ทำไว้ดีมากๆนะครับผมใช่แน่นอนครับกดดันอยู่แล้วครับพี่ครับอันนี้เดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่มาพูดดีกว่าไม่รู้ว่าพี่แมทได้ตอบอะไรหรือยังหรือว่าทางผู้ใหญ่ได้ออกมาพูดอะไรหรือยังผมยังไม่อยากจะก้าวไก่ตรงนี้นะฮะอย่างนี้ต้องเตรียมทำกันบ้านด้วยการไปดูไหมคะหรือว่าเราจะเริ่มในแบบว่าติดผมว่าเดี๋ยวคงจะต้องทำกันบ้านค่อนข้างเยอะคงจะต้องมีเวิร์กช็อปกันด้วยว่าทางผู้กำกับของทางบอดแคสต์เนี่ยจะตีความยังไงจะทำเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าทางมีเกาหลีมาคุมอะไรเงี้ยด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ทราบอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดตักเหมือนกันก็คงกดดันเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันก็คนละฟิลเนาะคนไทยเล่นกับคนเกาหลีเล่นนะคือทางเกาหลีรีเควสมาเลยว่าพระเอกจะต้องเป็นณเดชน์อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับครับอันนี้จะได้งานไม่รับเล่นเลยพอมาก็ตัดสินใจรับเลยครับผมชอบอะไรอ่ะฮะโอกาสที่ได้เล่นแบบบทประพันธ์ที่มาจากทางต่างประเทศเนาะก็ถือว่าก็ยากเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางผู้ใหญ่ทั้ง3ได้มอบให้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับตรงนี้อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้ลงคิวติ้งหรือว่าคิวยังเลยครับยังเลยครับขอจอสื่อสาวนี้หน่อยนะคุณเราดูภาพฟินๆกับน้องครับก็เหลืออีกแค่2 วันแล้วนะฮะ2 วันแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องไปซ้อมกันต่อนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปร่วมสนุกกันนะครับผมเป็นของขวัญที่ทางช่อง3ครบรอบเนี่ยจะได้มอบให้กับแฟนๆทุกๆคนด้วยอย่างนึงบัตรที่ซื้อไปก็คือเอาไปทำบุญนะครับผมมาจากค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสใครว่างนะฮะท่านชื่นชอบนักแสดงคนไหนซีพีคนไหนก็อยากจะให้ไปกันเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยจะได้รู้จักกับทางนักแสดงที่แบบว่าอาวุโสนะครับผมรุ่นกลางนะฮะรุ่นเล็กจนไปถึงรุ่นใหม่ๆเลยเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับหลายคนได้รู้จักกับครอบครัวช่อง3ในอีกรูปแบบใหม่ที่ต้อนรับปีใหม่ด้วยอะไรนะครับมีกัลยาบนเวทีมั้ยจะมีอะไรบ้างต้องไปดูครับต้องไปดูครับอาจจะเป็นชายชายหญิงๆบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับชายชายมีโชว์สดๆบนเวทีซิกแพคไม่มีครับหมดไปกับเมนเฮลแล้วครับโอเคครับแนท